วันนี้ไปตั้งใจอธิษฐานจิตทำสมาธิภาวนาอุตาสะข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิภาวนาเพื่อปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิสติภาวังรู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการเทอญพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วสำรวมเอาคำว่าพุทโธเพียงคำเดียวพุทธความลมเข้าพุทธความลมออกหรือถ้าบางกำหนดลมมันลำบากก็นึกพุทโธ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 เพียงคำเดียวจิตให้แน่วแน่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราเราจะกำหนดเอาจิตของเราปรับพุทโธให้อยู่ด้วยกันไม่ขาดจากกันในขั้นต้นให้พยายามบริกรรมภาวนาพุทโธ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 นึกพุทโธด้วยความรู้สึกเบาๆอย่าไปข่มจิตอย่าไปบังคับจิตแต่ว่านึกพุทโธไม่หยุดผู้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับพุทโธพุทโธลมเข้าพุทลมเข้าโธลมออกกำหนดรู้พร้อมกันอยู่อย่างนี้แล้วไม่ต้องไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะสว่างเมื่อไรจะรู้โน่นเห็นนี่ไม่ต้องไปนึกทั้งนั้นหน้าที่เพียงแค่นึกบริกรรมภาวนาพุทโธ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 อยู่ในจิตอย่างเดียวจิตจะสงบให้เป็นเรื่องของจิตเองจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นเรื่องของจิตเองหากในขณะใดจิตยังนึกพุทโธ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 อยู่ก็ปล่อยให้นึกอยู่อย่างนั้นถ้าขณะใดนึกพุทโธไปจิตหยุดพุทโธแต่นิ่งว่างอยู่เฉยๆแต่รู้สึกกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบคือสงบจากทุกขเวทนาหายปวดหายเมื่อยหายมึนแม้จิตจะไปนิ่งอยู่เฉยๆก็ปล่อยให้นิ่งอยู่อย่างนั้นหลังจากนั้นถ้าว่าจิตหยุดนิ่งไปนึกถึงสิ่งใด
ให้จิตคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปธรรมชาติของจิตถ้ามีความคิดถ้าเราตั้งใจกำหนดรู้เขาจะหยุดคิดแล้วเกิดความว่างขึ้นมาให้กำหนดรู้อยู่ที่ความว่างถ้าคิดรู้อยู่ที่ความคิดสลับกันไปอย่างนี้อันนี้เป็นการภาวนาในขั้นต้นเข้าใจว่านักปฏิบัติของเรายังไม่ได้สมาธิที่แน่นอนเอาที่พิจารณาดูความเป็นของนักปฏิบัติทั้งหลายทั้งบัพพชิตและคฤหัสถ์ผู้ที่ทำจิตให้เป็นสมาธิได้จริงๆไม่มีน้อยสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะนักปฏิบัติทั้งหลายไปชิงสุขก่อนห้ามหรือรู้ตามสัญญามากกว่าความเป็นจริงไปสำคัญว่าเรามีความรู้เรามีความเห็นแต่มันเป็นความคิดรู้เอาโดยสัญญาเป็นแต่เพียงสติปัญญาธรรมดาแต่ยังไม่ใช่ปัญญาในสมาธิปัญญาในสมาธิหมายถึงความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาเองด้วยพลังของจิตที่มีสมาธิมีสติและมีปัญญาโดยธรรมชาติของการประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงที่จิตเป็นหนึ่งหนึ่งคือตัวปกติที่รู้ตื่นเบิกบานอยู่ภายในจิตของนักภาวนานั่นเองสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติของจิตที่มีพลังงานพอที่จะเป็นสมาธิได้เราจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามสมาธิเกิดขึ้นได้ทุกขณะบางครั้งมีเสียงอันเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามมากระทบวิ่งเข้าไปสู่จิตแทนที่จิตจะไปวุ่นวายทำความดีใจเสียใจกับสิ่งที่มากระทบจิตวิ่งเข้าไปกำหนดรู้ที่จิตแล้วพิจารณาเหตุผลแห่งอารมณ์นั้นๆแล้วก็ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานนี่ถ้าสมาธิมีอยู่โดยปกติแล้วจะเป็นอย่างนี้ผู้ที่ทำสมาธิภาวนาได้สมาธิได้สติแม้แต่เพียงได้อุปจารสมาธิหรือมีสติกำหนดรู้เตรียมพร้อมอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่อมีอารมณ์อันใดผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจสติสัมปชัญญะตัวนี้เขาจะทำหน้าที่ของเขาทันที
สติตัวนี้จะคอยระมัดระวังอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเวลาอยู่นิ่งนิ่งคนเดียวจิตจะวิ่งเข้าไปสู่สมาธิค้นคว้าพิจารณาอยู่ภายในกายในจิตแต่ถ้ามีสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเข้ามาในทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจะมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อก้าวลงบันไดไปสู่สังคมของโลกสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การก้าวเดินเวลาหยุดเดินยืนสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่กับการยืนเวลานั่งลงสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การนั่งเวลานอนสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การนอนเวลารับทานสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การรับทานเวลาดื่มสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การดื่มเวลาทำอะไรสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การทำเวลาพูดสติสัมปชัญญะจะกำหนดรู้อยู่ที่การพูดเวลาคิดสติสัมปชัญญะจะตามรู้ความคิดตลอดเวลาเมื่อสติกำหนดตามรู้สิ่งเหล่านี้อยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจมีปัญหาข้องใจอะไรเกิดขึ้นจะมีสติกำหนดพิจารณาสิ่งนั้นตั้งแต่ต้นจนปลายจนรู้เหตุรู้ผลรู้ผลได้ผลเสียแห่งสิ่งนั้นนั้นสิ่งใดที่ทำลงไปพูดลงไปคิดลงไปมันจะมีแต่ผลเสียสติสัมปชัญญะจะคอยกระตุ้นเตือนบอกกับตัวเองว่าอย่าสิ่งใดที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นทางเพิ่มคุณธรรมที่จะปฏิบัติจิตให้ไปสู่มรรคผลนิพพานสติสัมปชัญญะก็จะกระตุ้นเตือนให้รีบเร่งมันขยันในภูมิสังเกตความเป็นไปของจิตของตนอย่างนี้เมื่อเรามีการเกี่ยวข้องกับคนอื่นเรามีความหวังดีต่อคนอื่นอยากจะให้เขาประพฤติปฏิบัติชอบเมื่อเราให้คำแนะนำสั่งสอนตักเตือนเขาถ้าเขายอมรับจิตของเราจะทำหน้าที่ให้การอบรมตักเตือนสั่งสอนเรื่อยไปด้วยความเมตตาปราณีด้วยความหวังดีที่จะช่วยพยุงความกระพริบกายวาจาและใจให้มีระดับสูงขึ้นเป็นการสงเคราะห์กันด้วยธรรมเป็นการแสดงความเมตตากันโดยธรรมแต่ถ้าก็ช่วงใดผู้ใดไม่ยอมรับฟังโอวาทธรรมสั่งสอนจิตของผู้รู้พิจารณาแล้วว่าทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะทำให้เก
กิดมีการร้าวรานแตกสามัคคีซึ่งกันและกันก็หยุดเสียผู้ที่มีสมาธิมีสติมีปัญญาจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มันอันขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวอ้างว่าฉันจะหยิบยื่นมรรคผลนิพพานให้เธอจงรับเอาด้วยมือทั้งสองข้างไม่เคยมีคำกล่าวไว้ที่ไหนแต่พระองค์จะกล่าวว่าอัคคาตาโรตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกบาปทางบุญทางกุศลทางบุญทางบาปทำสิ่งนี้เป็นบาปทำสิ่งนี้เป็นบุญกำหนดทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจิตเพิ่มได้สมาธิได้สติปัญญารู้ทำเห็นทำตามความเป็นจริงแต่สิ่งเหล่านั้นเราตถาคตหยิบยื่นให้เธอไม่ได้เธอต้องสละกำลังกายกำลังใจประพฤติปฏิบัติแบบวีรบุรุษกล้าสละชีวิตเข้าสู่นรกสงครามโดยไม่ย่นย่อไม่ย่อท้อและไม่มีความหวาดเกรงศรัทธาปฏิหารของข้าศึกแม้แต่ประการใดนักปฏิบัติทั้งหลายผู้มีจิตใจเข้มแข็งยอมเสียสละชีวิตเพื่อบูชาข้อวัดปฏิบัติไม่เห็นแก่ความสุขเพียงเล็กน้อยไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่ความสุขความสบายสนุกเพลิดเพลินเพราะความสนุกเพลิดเพลินความสบายที่เป็นไปตามกระแสแห่งโลกนั้นมันมีลักษณะเปรียบเทียบเหมือนกับยาพิษคลุกน้ำตาลเรายังหลงอยู่ในลาภยศสรรเสริญในความสุขในอำนาจนั่นแหละเราหลงติดอยู่ในยาพิษเคลือบน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปแล้วมันเกิดมีรสหวานแต่เข้าไปตกถึงท้องแล้วมันทำให้ปวดแสบปวดร้อนเราจะนั่นบางสิ่งบางอย่างที่เราทำไปเราคิดว่ามันเป็นการถูกต้องคือมันถูกต้องตามความรู้สึกนึกคิดของเราแต่มันไปผิดกฎของธรรมชาติที่มันจะทำให้เกิดบาปกรรมในขณะที่ทำเราอาจจะมีความดีใจสนุกเพลิดเพลินแต่เมื่อทำลงไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเดือดร้อนเพราะการทำผิดถ้าทำมาพิในมันจะเกิดเดือดร้อนวิปฏิสารอยู่ตลอดเวลาเปรียบเหมือนกับโจรผู้ร้ายที่ไปจี้ปล้นตัดช่องย่องเบาแย่งชิงทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนในขณะที่เขาทำการอยู่นั้นได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการเขาดีอกดีใจบางทีเกิดปีติเกิดความสุขก็ได้สิ่งนั้นมาแต่ความสุขที่เขาได้มานั้นสิ่งที่เขาได้มานั้นนั่นแหละคือยาพิษเคลือบน้ำตาลได้มาแล้วจากบริโภคก็หวาดระแวงเอาไปไว้ที่ไหนก็หวาดระแวงทำความเดือดร้อนให้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นสมณะหรือนักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายที่ขาดความจงรักภักดีขาดความซื่อสัตย์ต่อพระธรรมวินัยขาดความซื่อตรงต่อคำสอนของสมเด็จพระสัมมา
ิตอยู่เฉพาะตัวแม้คนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเองก็เดือดร้อนก็รู้ว่าตัวเองเป็นผู้ทำผิดดังนั้นการที่เรามาทำจิตทำใจทำสมาธิภาวนาก็เพื่อจะสร้างจิตของเราให้มีพลังงานคือสมาธิให้มีสติคือความรู้สึกสำนึกจิตรอบตัวดีเราน้อมจิตน้อมใจน้อมอารมณ์เข้ามาสู่ใจเพื่อให้รู้สภาพความจริงของใจของจิตเรารู้ว่าจิตของเรานี่มันยังเต็มไปด้วยเจตนาที่ชั่วร้ายเราก็พยายามปฏิบัติศีลให้มันเคร่งครัดเข้าสิ่งใดที่มันมีเจตนามีแนวโน้มไปในทางบุญทางกุศลทางความดีทางศีลสมาธิภาวนามรรคผลนิพพานฝึกฝนอบรมจิตของตนเองให้มีความคล่องตัวต่อความเป็นเช่นนั้นขันติปรมังสโพธิติขาความอดทนความอดกลั้นความทนทานเป็นสัพพกรรมคือความเพียรเผาบาปอย่างยิ่งความโลภความโกรธความหลงความรักความชอบความเกลียดมีกันอยู่ทุกคนเมื่อเรามีเจตนามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อขจัดกิเลสทั้งหลายเหล่านั้น ควรหรือที่เราจะปล่อยจิตของเราให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสโดยปราศจากสติสัมปชัญญะความยับยั้งชั่งใจและขันติความอดทนเราเรียนธรรมเรียนวินัยเราฟังธรรมฟังวินัยที่ครูบาอาจารย์เทศก็ดีหรือในคำพีก็ดีตัวจะศึกษาให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นทางสวรรค์อะไรเป็นทางนรกอะไรเป็นทางมรรคผลนิพพานเพื่อให้เรารู้และเข้าใจเข้าใจมาแล้วจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาในใจของตนเองให้เป็นไปตามระบอบแห่งพระธรรมวินัยที่ถูกต้องในตอนต้นๆแม้ว่าเราจะยังรู้สึกฝืนใจเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่เราเห็นตาเห็นรูปความชอบความเกลียดย่อมมีเมื่อเรายังมีกิเลสเป็นปุถุชนอยู่หูได้ยินเสียงความชอบความเกลียดย่อมมีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่ในเมื่อลิ้นสัมผัสกับรสความชอบความไม่ชอบย่อมมีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่กลิ่นมากระทบจมูกความชอบความเกลียดย่อมมีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่การสัมผัสทางกายสิ่งที่ทำให้เราชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีเรานึกถึงอารมณ์ในทางจิตอารมณ์อดีตปัจจุบันและอนาคตความชอบใจไม่ชอบความชอบใจไม่ชอบใจก็ย่อมมีเพราะเรามีกิเลสอยู่ดูกันที่ตรงนี้ดีไหมดูให้มันรู้แจ้งชัดเจนลงไปว่าเรายังชอบอะไรอยู่ในสิ่งที่มันเป็นบาปอกุศลเรายังชอบอะไรอยู่ที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเรารู้ว่าจิตของเราชอบหรือไม่ชอบเราจะปฏิวัติจิตของเราให้แปลสภาพไปในทางที่ถูกต้องหรือจะปล่อยให้มันเป็นไปตามอารมณ์จิตที่มันชอบหมายถึงชอบในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลในขณะที่เราแก้ไขมันยังไม่ได้
เราก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะพิจารณาดูคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เราใช้ขันติความอดทนความอดกลั้นความทนทานจนมันเกิดเป็นสภาวะกรรมเพราะความเคยชินต่อการอดทนซะจนเป็นนิสัยนิสัยหมายถึงความเคยชินทีแรกเราตั้งใจอดทนแต่ว่ามันอยากจะละเมิดล่วงเกินจิตใจมันนึกไปหยิบไปหยิบอยู่เอาดีหรือไม่เอาดีแต่เราอาศัยความอดทนพยายามน้อมจิตน้อมใจให้มันไปในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรเมื่อฝึกอดทนจนคล่องตัวมันเป็นเนตรใสเนตรใสก็คือความเคยชินตอนที่เรายังไม่มีศีลไม่มีธรรมการก้าวเดินของเราก็ไม่สุภาพเรียบร้อยกระโดดกระเดียบลงส้นดังตึงตึงไม่ใช่สันดานผู้ดีแต่เมื่อเราพยายามอดทนฝึกหัดค่อยย่องย่องเบาๆจนเคยจนชินจนคล่องตัวนับๆเข้าการเดินของเราก็จะมีความสุภาพเรียบร้อยสีเท้าก็เบาไม่ตึงตึงลงส้นเหมือนอย่างแต่ก่อนและเมื่อเราฝึกหัดจนคอยชินจนท่องคล่องตัวแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องตั้งใจว่าเราจะทำอย่างนั้นเพราะอาศัยความคล่องตัวนั้นความเบาความสุภาพอ่อนโยนมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติแม้การประพฤติสิ่งอื่นๆอันเป็นไปด้วยกายก็ดีก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยการฝึกหัดจนคล่องตัวจนเป็นนิสัยแม้แต่การพูดโดยวาจาก็ดีก็ต้องอดทนพยายามหาคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนมาเปล่งออกคำด่าคำเสียดสีคำกระหานินทาหรือคำว่าร้ายหรือการตำหนิด้วยเจตนาที่จะทำลายเราอดทนไม่ทำเช่นนั้นก็มันผิดศีลอดทนไว้จนคล่องตัวจนเป็นนิสัยจนเราพูดคำหยาบคายไม่ได้จิตใจของเราก็ฝึกฝนอบรมให้มีแนวโน้มนึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์คุณศีลคุณทานที่เราบำเพ็ญมาแล้วในอดีตปัจจุบันและจะทำไปในอนาคตจนกระทั่งจิตของเรามีแนวโน้มไปในทางบุญทางกุศลตลอดเวลาเป็นนิสัยนิสัยที่เราสร้างขึ้นด้วยกายสร้างขึ้นด้วยวาจาสร้างขึ้นด้วยจิตคือเจตนาอันแน่วแน่เมื่อมันถึงซึ่งความละเอียดจางลึกซึ้งลงไปในจิตมันกลายเป็นอุปนิสัยสิ่งที่เป็นอุปนิสัยคือสิ่งที่เป็นเองโดยอัตโนมัติที่เราฝึกหัดซะจนคล่องตัวจนเป็นอุปนิสัยฝังแน่นอยู่ในจิตสันดานสิ่งที่เป็นอุปนิสัยที่สะสมอบรมบ่มเอาให้มากๆมาเพิ่มพูนขึ้นหนักแน่นลงไปเป็นวาสนาเป็นบารมีในเมื่อถึงขั้นแห่งอุปนิสัยวาสนาบารมีคุณงามความดีที่เราทำมาแล้วไม่ต้องนึกถึงก็ได้มันมีอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาเวลาใกล้จะตายไม่ต้องตั้งใจภาวนาไม่ต้องตั้งใจนึกถึงเพราะสิ่งที่เป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีนั้นมันมีอยู่แล้วในจิตของเราเมื่อถึงคราวจำเป็นเมื่อไรเมื่อถึงคราวเกิดเหตุร้ายเมื่อไรอุปนิสัยวาสนาบุญบารมีนั้นมันจะวิ่งขึ้นมาช่วยช่วยจิตช่วยใจของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราฝึกหัดตัดเน
ิสัยให้คล่องตัวต่อการทำความดีฝึกหัดตัดนิสัยให้คล่องตัวต่อการละความชั่วคือความบาปหน้าที่ของผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชหน้าที่โดยตรงก็คือพยายามละความชั่วเริ่มต้นแต่ตั้งใจละโดยเจตนาฝึกฝนอบรมจนกระทั่งเป็นอุปจนเป็นนิสัยที่เคยชินต่อการละนิสัยที่เคยชินเกี่ยวกับพลังงานซึ่งกลายเป็นอุปนิสัยเป็นวาสนาบารมีเพราะฉะนั้นคนเราที่เกิดมามีฐานะต่ำสูงกว่ากันบ้างก็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดบ้างก็มีความโง่เม่าเต่าตุ่มบ้างก็โง่จนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าทำฟังทำไม่รู้เรื่องฟังไปแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไปปฏิบัติอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะอุปนิสัยวาสนาบารมีเก่าก่อนมาสนับสนุนให้เราเป็นเช่นนั้นกำลังสเตมิภัสสติพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปต่างๆกันทุกคนมีความปรารถนาดีมีความต้องการดีแต่ทำดีไม่ได้เพราะอุปนิสัยวาสนาบารมีของเขาเคยสร้างแต่ความไม่ดีมาบางคนสามารถที่จะสร้างความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อย่างคล่องตัวได้ทำนิทำนานโดยไม่มีภาระอันใดให้คนอื่นต้องลากจูงนั่นก็บุญวาสนาบารมีของเขามาสนับสนุน